สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายป้อมนะครับจากสวนเกษตรทองเงินนะครับหรือเว็บไซต์ที่ชื่อ thongarden.com นะครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บนะครับซึ่งในนั้นจะบอกถึงเทคนิคประสบการณ์การปลูกพืชนานาชนิดนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีประสบการณ์นะครับเรื่องการปลูกข้าวโพดฝักสดเพื่อการค้ามาแชร์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดฝักสดนะครับเพื่อได้เรียนรู้นะฮะให้เกิดไอเดียนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของไร่ของตัวเองในส่วนของสวนของตัวเองนะครับใครเพิ่งเริ่มทำการเกษตรนะครับโดยโฟกัสมาที่การปลูกข้าวโพดฝักสดนะครับเพื่อการค้าตัวเองเนี่ยเริ่มก้าวเข้ามาในส่วนของข้าวโพดฝักสดเนี่ยตั้งแต่ปี2545ข้าวโพดฝักสดมีตลาดอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นตลาดโรงงานแปรรูปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตลาดขายส่งแต่วันนี้จะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ในส่วนของตลาดขายส่งก่อนนะฮะเพราะว่าตลาดโรงงานเนี่ยมันเนื้อหามันเยอะมากเดี๋ยวผมจะคุยกันรอบหน้านะครับในส่วนของตลาดขายส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดนครปฐมตลาดราชบุรีนะครับกลุ่มตลาดนี้เนี่ยมันมีความต้องการฝักข้าวโพดฝักสดค่อนข้างมากนะฮะจากสถิติที่ผมเก็บมาเนี่ยเก็บตัวเลขมาตั้งแต่ปี2552นะครับมีความต้องการถึง80ตันต่อวันเลยนะครับวัตถุดิบมากมายนะครับมาจากไหนครับมาจากทั่วประเทศเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายบุรีรัมย์โคราชกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแม้แต่รอบๆตลาดไทยนี่ก็จะเป็นปทุมธานีนะฮะนนทบุรีก็มีการปลูกกันเยอะนะครับท่านี้เนี่ยผู้ชมก็สงสัยว่าแล้วข้าวโพดพวกนี้เป็นข้าวโพดอะไรนะครับแน่นอนคงไม่ใช่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แน่นอนครับเป็นข้าวโพดฝักสดอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือข้าวโพดหวานนะครับชนิดที่2คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับมาดูข้าวโพดหวานกันก่อนนะฮะข้าวโพดหวานมีหลายพันธุ์เหลือเกินนะครับปัจจุบันนี้นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยฮะแต่มีไม่กี่พันหรอกครับที่ตลาดขายส่งเขาต้องการครับนะครับจากที่ผมทำมาในไร่ในสวนเนี่ยมีอยู่2ชนิดเท่านั้นนะฮะที่เขามีความต้องการอย่างสม่ำเสมอชนิดแรกเราหนีไม่พ้นเลยครับไฮบริด3ครับนะพ่อค้าแม่ค้ารีเควสมากเขาต้องการมากเลยครับนะครับชนิดพันธุ์ที่2คือเป็นพันธุ์กลุ่มของ ATS นะครับเมื่อก่อนนี้เป็น ATS 5นะครับเดี๋ยวนี้มีการโมดิฟายกันเปลี่ยนมาเป็น ATS 12นะครับถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างไฮบริด3กับ ATS 12แน่นอนครับมันมีความแตกต่างกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีความนุ่มนะครับความยากง่ายในการปลูกน้ำหนักมีความแตกต่างกันครับพูดถึงสีไฮบริด3นั้นจะมีสีค่อนข้างจะโดดเด่นมากกว่าA12 นะครับแต่ขณะเดียวกันไฮบริด3ด้อยกว่า A12 ในเรื่องของรสชาติและความนุ่มกัดแล้วกรอบนะครับมันนุ่มนะฮะที่สำคัญ A12 ปลูกค่อนข้างจะง่ายกว่าไฮบริด3เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ปลูกข้าวโพดฝักสดชนิดข้าวโพดหวานเนี่ยคนคงรู้ดีถ้าปลูกข้าวโพดไฮบริด3ส่วนใหญ่แล้วถ้าปลูกกันซ้ำนะฮะแน่นอนคุณจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของโรคใบไหม้แผลใหญ่นะครับใบไหม้แผลใหญ่นะครับงั้นไฮบริด3นี่จะค่อนข้างจะอ่อนแอเรื่องนี้แต่เขามีความโดดเด่นตรงฝักใหญ่มากๆนะครับบิ๊กไซส์เลยนะฮะส่วน A12 นั้นค่อนข้างจะมีความทนทานเรื่องพวกนี้อยู่นะครับถ้าเป็นแน่นอนเป็นแน่ครับแต่ว่าเป็นไม่เยอะเท่าไฮบริด3นะครับ
พักหลังๆนะครับลูกไร่ของผมเองนะครับที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคเหนือตอนบนเนี่ยชอบ A12 มากกว่าแต่ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่เซลล์ขายเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะให้ Big 3หรือให้ A12นะครับผมไม่ได้อะไรจากกลุ่มบริษัทพวกนี้นะฮะแต่ว่าเราพูดถึงความเป็นจริงที่ผมเจอกันในไร่นะครับนะฮะว่าอะไรคือดีอะไรไม่ดีก็พูดกันตรงๆนะครับนี่คือในส่วนของข้าวโพดหวานนะครับที่มีอยู่2,000ด้วยกันที่นิยมมาส่วนของข้าวโพดข้าวเหนียวนะฮะข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยที่เขาปลูกกันเนี่ยก็จะมีไวโอเลตนะครับแล้วก็ตัว926ที่ปลูกกันนะฮะแต่ถ้าเทียบกับข้าวโพดหวานแล้วเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ยังมีปริมาณความต้องการที่น้อยกว่าข้าวโพดหวานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดข้าวเหนียวก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วสายพันธุ์แล้วเอาไปปลูกทันทีเลยไหมครับไปลงดินได้เลยไหมครับไปหาเม็ดพันธุ์มาปลูกได้เลยไหมครับ no say no เลยนะครับอย่าพึ่งครับคุณจะต้องมาศึกษาอะไรก่อนครับคุณต้องมาหาตลาดก่อนสิครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับราคาไม่เหมือนกันแต่ละเดือนไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละวีคไม่เหมือนกันนะครับมันสวิงเลยครับนะครับเหมือนคลื่นหัวใจเลยครับนั้นคุณต้องจับจังหวะช่วงราคาให้ถูกนะครับว่าช่วงราคาไหนมันตายคำว่าตายคือตลาดมันแย่มากๆนะครับช่วงไหนตลาดเป็นคือตลาดดีนะครับคุณต้องศึกษาราคาก่อนนะฮะทุกครั้งที่ผมให้ลูกไร่ปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับจะต้องคุยกันเรื่องราคานะครับบีฟกันก่อนนะฮะบีฟก็คือหาเรือนก่อนนะครับทุกอาทิตย์เราจะต้องมีการบีฟกันนะฮะว่าเฮ้ยช่วงนี้ราคาเท่านี้วันนี้ปลูกไหมช่วงนี้ราคาเท่านี้คุณจะปลูกไหมนะคะนะครับคุณต้องดูรู้ราคาช่วงจังหวะราคาก่อนนะครับนั้นต้องศึกษาราคานั้นทางทีมงานผมเองเนี่ยเราศึกษาราคาตั้งแต่ปี2552จนถึง58นะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นท่านผู้ฟังทุกคนนะฮะสังเกตว่าราคามันจะไม่เท่ากันเลยนะแทบไม่เท่ากันเลยนะฮะพบว่าช่วงที่ปลูกนะครับช่วงที่ปลูกเดือนพฤศจิกาธันวานะครับราคาก็จะวิ่งอยู่5.20 บาทถึง6.50 บาทมีนาถึงกรกฎาคมราคาวิ่งอยู่5.15 บาทถึง5.50 บาทและราคาที่ดีที่สุดคือราคาที่ปลูกกันยาถึงตุลาคมซึ่งราคาจะวิ่งอยู่ประมาณ6.10 บาทถึง6.49 บาทอันนี้เป็นราคาในอดีตเรามาวิเคราะห์เพื่อปลูกเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวส่วนของตารางราคาพวกนี้นะฮะท่านผู้ฟังก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะส่วนตัวสีแดงนั้นเป็นราคาที่สูงสุดที่ผมเก็บได้เมื่อปี2556เมื่อเดือนเก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายนนะฮะเดือนเก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายนนะครับราคารับซื้อช่วงนั้นพีคมากเลยครับ7.43 บาทนะครับ7.43 บาทนะฮะสตางค์นะครับต่อกิโลนะครับเพราะนั้นสมมตินะครับถ้าคุณต้องการราคาที่สูงสุดนะครับ7.43 บาทคุณต้องปลูกเมื่อไหร่ครับเอาตอบครับปลูกเมื่อไหร่ครับคุณนับย้อนไป2เดือนครึ่งทันทีเพราะนั้นคุณจะต้องปลูกเดือนมีนาถึงกรกฎาคมครับคุณมีโอกาสได้ราคาสูงๆแบบนี้นะครับลองดูประกอบเป็นไอเดียนะครับราคาต้องศึกษาราคาก่อนปลูกนะครับเมื่อศึกษาราคาก่อนปลูกปั๊บว่าโอเคเราล็อกเลยนะชุดที่1เราจะปลูกพฤศจิกายนนะชุดที่ก่อนเราจะปลูกมีนาชุดที่3จะปลูกกันยายน3ชุดเสร็จแล้วคุณต้องกลับมาวางแผนว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยเป็นยังไงงั้นช่วงหน้าผมจะพูดถึงการเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวการเตรียมดินนะครับเตรียมดินยังไงให้ดินมันโอเคข้าวโพดอ่ะนะครับให้มันได้ยิวได้ผลผลิตดีนะครับนะครับไม่ใช่ไถผันเจ็ดแล้วก็ลงข้าวโพดเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นวิธีที่เก่ามากแล้วครับคุณต้องทำเป็นแบบ
อะไรนะที่ผมใช้กับลูกไร่ประจำก็คือทำน้อยให้ได้มากนะฮะทำน้อยให้ได้มากนะครับอดีตผมทำ50ไร่100ไร่เนี่ยผมได้ผลผลิตอยู่30ตันข้าวโพดหวานนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมทำอยู่25ไร่ผมได้30ตันเหมือนกันนี่ครับทำน้อยให้ได้มากทำอย่างไรครับช่วงหน้าเรามาฟังกันนั้นแค่นี้ในวันนี้เราแค่นี้ก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ